เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Totally Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรครับเรื่องราวของเจมี่หญิงสาววัย17ปีที่เธอเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งครับที่เมืองนี้เนี่ยเคยมีคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญเมื่อ35ปีที่แล้วครับโดยในปีนี้มันกลับมาอีกครั้งครับในระหว่างการไล่ล่าระหว่างเจมี่และฆาตกรโรคจิตเจมี่เนี่ยก็ได้จับพลัดจับผลูเข้าไปในทำแมชชีนและย้อนเวลากลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วในปี1987ปีที่เกิดการฆาตกรรมครั้งแรกครับเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดการฆาตกรรมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งหาทางกลับบ้านเจมี่จะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปติดตามใน Totally Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรครับต้องบอกว่าทีแรกผมเนี่ยเห็นโปสเตอร์แล้วก็เฉยๆนะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบดูหนังแบบสแลชเชอร์ไล่เชือดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็แบบฟีลเหมือนเรื่องไอ้เนี่ยฟรีกี้อ่ะสลับร่างปิดเมืองล่าอะไรสักอย่างนั่นแหละเรื่องนั้นผมชอบนะฮะมันฟิลแบบหนังไฮสคูลสแลชเชอร์ย้อนเวลาพล็อตน่าสนใจครับแต่ว่ายังขี้เกียจดูอยู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งปลายภาคเสร็จครับแล้วก็กำลังเคลียร์งานอยู่แต่ว่าไหนๆนะครับแฟนชวนดูก็เลยดูด้วยนะครับก็มารีวิวให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงนะครับก็บอกเลยว่าดูจบแล้วเนี่ยมันดีได้มากกว่านี้ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเซตอัพโลก80ครับทำได้ดีมากๆนะครับพวกพร็อพพวกธีมดนตรีประกอบโอเคคลาสสิกมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบในหนังเนี่ยดีมากนะสารตั้งต้นของหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮสคูลฆาตกรโรคจิตเรื่องของการย้อนเวลากลับไปเพื่อหยุดฆาตกรมันจะมีความคล้ายๆฟรีกี้นะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าฟรีกี้เนี่ยมันจะไม่ได้เล่นกับการย้อนเวลามันจะเล่นกับการแบบสลับร่างแทนนะครับโดยรวมอารมณ์ของหนังอย่าง Totally Killer เนี่ยมันจะเหมือนกับเราดูแบบ Back to the Future ผสมกับ Scream นะครับมันจะมีความพยายามล้อขนบหนังสแลชเชอร์เซลหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปทั่วนะครับเซลหนังไซไฟย้อนเวลาเซล Back to the Future เซล Screamพูดถึง pop culture หนังสยองขวัญในยุคต่างๆที่ชอบเนี่ยประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงแล้วกันงานสร้างฮะงานสร้างดีนะครับงานสร้างดีนักแสดงถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้มีพื้นที่ให้แบบโชว์ของมากนักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเล่นห่วยแตกขนาดนั้นพอใช้ได้ครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกครับจังหวะมันบงมากครับคือด้วยความไฮสคูลเนาะมันจะมีความแบบแอบแซบกันมีความแบบเล่าชีวิตเด็กไฮสคูลมีตัวละครที่แบบลูเซอร์จ๋าๆมีตัวละครที่แบบเนิร์ดจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัตถุดิบพวกนี้มันค่อนข้างโอเคเพราะว่าในหนังไฮสคูลทั่วไปมันก็มีครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจังหวะมันไม่ได้อะครับมันทำให้ทุกอย่างอ่ะมันอยู่พิธีพิธางไปหมดนะครับหนังมันมีอะไรเยอะเลยมีไอ้นี่แต่ไม่หมดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่พิธีพิธางเพราะว่าจังหวะมันแปลกอะครับแล้วก็จังหวะประทึกขวัญจังหวะดราม่าไม่ผ่านเลยนะครับหลายครั้งครับหนังเนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะทำให้เราเนี่ยร้องไห้รู้สึกซึ้งตามตัวละครชีวิตมึงเศร้ามากครอบครัวมึงสูญเสียแต่ว่านั่นแหละฮะจังหวะมันไม่ได้การปูมันไม่ได้มันก็เลยไม่อินนะครับแล้วนะฮะหนังพวกเนี้ยมันจะต้องมีความระทึกขวัญที่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันจะน่ารำคาญแทนนะครับซึ่งหนังเนี่ยมันทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในยุคที่หนังสแลชเชอร์เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับแล้วคือมันไม่ลุ้นอ่ะมันดูแล้วมันแบบเฉยๆอ่ะคือเหมือนกับว่ากราฟทางอารมณ์ของหนังเนี่ยมันนิ่งมากคือมันพยายามจะพีคหักมุมนะแต่ว่ามันก็แบบเดาได้อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นมากพอจะทำให้พล็อตย้อนเวลาแล้วก็ไฮสคูลของมันเนี่ยดันความแซชเชอร์ไปให้ถึงจุดนะครับแล้วก็ความโหดของหนังเนี่ยถือว่าโอ้โหมันพยายามโหดครับคุณคิดสภาพนะเว้ยฆาตกรเนี่ยมันมีซิกเนเจอร์คือมันต้องแทง16แผลเหมือนแบบฆ่าเด็กอายุ16อะไรเงี้ยมันชื่อฆาตกรสาว16ฆ่าผู้หญิงแทง16แผลแต่นั่นแหละครับมันได้แค่นั้นเนี่ยคือถ้าเทียบกับสครีมอ่ะโหสครีมแม่งโหดกว่าเยอะช็อตต่างๆการพรีเซนต์ความรุนแรงเรื่องนี้มันเหมือนหนังเด็กดูอ่ะมันไม่ได้แบบมีความอะไรที่แบบขนาดนั้นน่ะแล้วความเป็นไฮสคูลของมันเนี่ยก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันเหมือนแบบกูแค่อ่ะไฮสคูลอ่ะเอามาเป็นธีมเอามาเป็นตัวละครแต่ว่ามันไม่ถูกนำไปใช้มากพอขนาดที่จะทำให้เรารู้สึกว่าไฮสคูลกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญน่ะถ้าเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยเป็นแบบเด็กทั่วไปอ่ะก็ได้ไม่ต้องไฮสคูลก็ได้ครับเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไฮสคูลกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสอดคล้องกันขนาดนั้นครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือบทของหนังครับจริงๆบทหนังเนี่ยมีหลายอย่างที่เวิร์กพวกขวดคำพูดของแม่งอ่ะมันจะแบบไลฟ์โค้ดหน่อยซึ่งก็มีเวิร์กบ้างไม่เวิร์กก็เยอะแล้วก็ที่แบบปัญหาใหญ่เนี่ยคือพล็อตการย้อนเวลาของมันนี่แหละครับมันพยายามที่จะแซวหนังเรื่องอื่นพยายามจะแซว Endgame พยายามจะแซว Back to the Future การที่มันพยายามอ้างอิงกฎหลัก
จากหนังเรื่องอื่นมาใส่ในหนังตัวเองเนี่ยมันทำให้บทมันเนี่ยเป็นแผลแบบเยอะมากๆและในยุคที่หนังย้อนเวลามันเกินตลาดอะคุณเรื่องนี้เนี่ยมันเชยจนเกินไปทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราขนาดนั้นแล้วก็หนังเนี่ยพยายามจะหักมุมครับแต่อย่างที่บอกครับมันเดาได้แต่ต้นเรื่องว่าแบบใครเป็นฆาตกรบ้างแล้วพูดเรื่องสครีมขึ้นมามันจะหยิบบางอย่างในสครีมมาใช้ที่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าสครีมมาคุณสครีมอะหนังอย่างสครีมอะคุณก็รู้ว่าแบบแม่งหักมุมกันทุกภาคอะหนังเรื่องนี้แม่งยังพยายามจะหักตามสครีมซึ่งด้วยความที่มันตามหนังเรื่องอื่นอะมันก็เลยแบบแล้วไงอะแล้วยังไงคือคุณต้องรู้สึกยังไงคือแบบเฮ้ยสครีมโอ้นี่มันเซอร์วิสแฟนสครีมชัดๆอย่างเงี้ยโนครับมันจืดครับมันจืดนะฮะแล้วก็ซ้ำร้ายครับตัวละครในเรื่องคือมึงโคตรน่ารำคาญแต่ละตัวเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะใส่แบบบุคลิกฟิลแบบไฮสคูลไงคนเด็กมหาลัยคนนี้เป็นหัวโจกนะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันธรรมดาจนมันจืดอะครับให้คนนึงแล้วกันครับนางเอกน่ารักนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่มีอะไรอะนางเอกเองก็ตามอะมันไม่มีอะไรอะตัวละครมันแบบเหมือนพยายามจะแบกรับบางอย่างพยายามจะรับผิดชอบบางอย่างแต่ว่าพอถึงจุดนึงเรารู้สึกว่ากูไม่เชื่อว่าแบบมึงเป็นคนแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่วัตถุดิบเนี่ยดีมากๆอย่างที่บอกในพาร์ทที่ชอบนะครับย้อนเวลาเอ่ยฆาตกรเอ่ยไฮสคูลเอ่ยแต่ว่ามันปรุงไม่อร่อยมันแบบจืดชุดไหนพี่ชุดไหมชุดไหมเผื่อจะเค็มขึ้นบ้างใส่ผงนัวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ากราฟอารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันนิ่งมากมันพยายามจะหักมุมนะแต่ว่ามันไม่ได้พาคนดูไปสู่อะไรมันธรรมดาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยตัวละครนางเอกแม่งก็อยู่จุดเดิมครับมันไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรมากขึ้นโอเคละมันมีแต่ว่าแบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันอิมแพคกับเราขนาดนั้นนะครับอย่างเฟรกี้ตัวละครมันมีการเติบโตที่แบบกูยอมรับว่ามึงเติบโตได้แต่เรื่องเนี้ย no only จืดสรุปง่ายๆโดยรวม Holy Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรเนี่ยเป็นหนังไล่เชื่อเรื่องนึงที่มีพล็อตมีวัตถุดิบตั้งต้นที่น่าสนใจมากๆทั้งเรื่องของการย้อนเวลาไฮสคูลเองก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเล่าของมันเนี่ยกลับจืดชืดจังหวะบงๆอะไรก็ไม่ผ่านเป็นหนังเรื่องนึงที่คืองานสร้างผ่านเป็นหนังแบบฟิลบ็อกบัสเตอร์คุณแต่ว่านั่นแหละครับมันจืดถ้าใครอยากดูแบบเพลินๆแบบคุณอยากดูหนังไล่เชือดมากๆแต่ว่าชีวิตกูไม่รู้จะดูอะไรแล้วก็ดูได้ครับหรือว่าถ้าคุณแบบสมัครพรามอยากใช้ให้คุ้มก็ดูได้ครับเอาเป็นว่าแบบดูตอนกินข้าวดูตอนแบบเดินไปดูตอนแบบทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านล้างจานอะไรเงี้ยพอขั้นเวลาให้เราแบบเอนจอยกับช่วงเวลาตรงนั้นได้บ้างคือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องนะฮะมันไม่ได้แบบเล่าอยู่กับที่นะมันเล่าเรื่องไปข้างหน้าแต่ว่ามันธรรมดาจนเกินไปครับคือภาพรวมเนี่ยหนังไม่ได้แย่ครับมันไม่ได้แบบห่วยแบบงานสร้างห่วยไอ้นู่นห่วยไอ้นี่ห่วยแต่แค่มันยังไม่ผ่านแล้วมันก็ธรรมดาเกินไปครับก็แบบมันเฉยๆดูแล้วแบบมันเฉยๆทั้งที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเว้ยคือหนังแซชเชอร์ผมเปิดเพื่อแก้เซ็งนะครับผมดูร้องเทินทุกภาคได้แบบชิวๆชอบภาค6ด้วยไอ้ภาค The Rust Resort ที่มันแบบเบียวๆบ้าๆคือถ้ามันจะบีมันก็บีไปให้สุดเลยครับในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความพยายามจะบล็อกบัสเตอร์อยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มคนดูทุกกลุ่มนั่นแหละครับมันพยายามกลางจนเกินไปมันเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรจากหนังเรื่องอื่นเท่าไหร่ไม่ได้มีภาพจำที่เราจะแบบโฟกัสว่าเฮ้ยเนี่ย Totally Killer ข้ามเวลาหาฆาตกรมันมีแค่ Time Machine แค่นั้นนะครับที่เหลือเนี่ยคือแบบธรรมดาครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Totally Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรสตรีมแล้ววันนี้ทาง Prime Video ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ